2564ครับแน่นอนครับศึกมวยรอบ Global House Grand Prix ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ154ปอนด์ครับนี่คือรอบรองชนะเลิศกับใครจะเป็นนักมวยท่านแรกที่จะไปสู่ Final เรามาดูกันตอนนี้ Ladies and Gentlemen and bout number 4 this evening 154 pounds introducing to you the first fighter from the blue corner he is 23 years of age stands 182 centimeters tall with a record of 25 fights 18 wins this is Aaron Bjorn from Germany นี่คือแอรอนโดจากประเทศเยอรมันครับและคู่ชกนักสู้จากมุมแดงครับอายุ36ปีจากพิษณุโลกประเทศไทยสูง172เซนติเมตรชกมาแล้ว86ไฟชนะ72และเสมอ5ขอเชิญทุกท่านพบกับเดชสุริยาต่อเพชรตะวันfrom Thailand It's Surya fighting out of the red corner. ส่วนกรรมการบนเวทีในคู่นี้ครับคุณบุญเลิศแก้วพิชากมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นศึกรอบ Global House กลางปีนะครับรอบรองชนะเลิศครับใครจะชนะเข้าไปชิงชนะเลิศเลยนะครับคู่นี้ครับ154ปอนด์ครับเดชสุริยาต่อเพชรตะวันพบกับไอรอนบอลจากเยอรมนีครับถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่เลยนะครับ154ปอนด์ครับนักชกมุมแดงครับนั่นก็คือเดชสุริยาต่อเพชรตะวันครับโอ้โหนี่จอมเก๋าเลยนะครับ36ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับส่วนสูง172เซนติเมตรผลงานล่าสุดก็เอาชนะอเล็กซานดูบูบเลียครับที่นี่แหละครับเวทีมวยลุมพินีวันนี้นี่ทะลุมาถึงรอบตัดเชือกแล้วนะครับหรือว่ารอบรองชนะเลิศครับถือเป็นอีกหนึ่งไฟสำคัญเลยครับส่วนน้ำเงินครับแอรอนบอลครับ23ปีครับสูง182เซนติเมตรครับจากประเทศเยอรมันมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแฟร์เทคครับพัทยาชลบุรีครับผลงานล่าสุดของเขาก็เอาชนะแกนนรสิงห์ DNA Thailand แล้วก็ทะลุมาถึงรอบตัดเชือกในวันนี้ครับใครชนะคู่นี้นะครับไปรอชิงชนะเลิศเลยนะครับวันที่16ธันวาคมครับส่วนคนแพ้ก็ไปรอชิงที่3ในวันเดียวกันนะครับต้องขอบคุณนะครับ Global House ครับสำหรับบัตรเครดิต TTB Global House บัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% ครับและรับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการคุ้มยิ่งขึ้นครับด้วยการผ่อน 0% สูงสุด10เดือนที่ Global House ทางหน้าร้านและออนไลน์นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับที่ Global House และ TTB ทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร1160ครับนี่ครับรูปร่างต่างกัน10เซนติเมตรครับโอ้แต่ว่าเรื่องของประสบการณ์ความเก่านี่ต้องยกให้มุมแดงเขาเลยครับเดชสุริยาต่อเพชรตะวัน มาดูครับวันนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ครับมีวิธีชกยังไงครับเป็นไปได้หมดครับตัวเล็กอาจจะชนะตัวใหญ่หรือยังไงก็เดี๋ยวติดตามครับอยู่ที่คือวัดกันที่น้ำหนักครับ154ปอนด์ครับเท่ากันคู่ที่แล้วนี่โยคิมุรากินี่โอ้โหน็อกไปแล้วนะครับฝรั่งน็อกคนไทยครับมาดูคู่นี้กันบ้างครับเป็นพิษณุโลกพบกับเยอรมนีครับชนะก็ไปชิงนู่นนะครับวันที่16ธันวาคมครับยกแรกครับส่วนสูงก็ต่างกัน10เซนติเมตรนะครับโอ้ด้านหลังนี่สักคำว่ามวยไทยเลยครับเดชสุริยาต่อเพชรตะวันเดินหัวแข้งซ้ายเลยครับแอรอนบอล
ไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเจมส์บอนด์นะครับโอ้ยแม่เจอศอกครับมีชุดครับสุดแล้วครับโอ้โหเดชสุริยาครับโอ้เป็นไงครับคุณหนุ่ยครับแม่วันนี้ศอกล้วนๆครับโอ้โหนี่ฮะแม่จังหวะบวกศอกกันครับแต่ว่าศอกของไอรอนบอนด์นี่ถึงก่อนครับโอ้โหถึงกับขาปัดเลยนะครับเดชสุริยาครับเอาละครับโอ้โหฝรั่งฟอร์โคดมาแล้วครับนานๆนี่จะมีให้เห็นสักคนหนึ่งนะครับฝรั่งที่ใช้ศอกดีๆครับนี่ฮะศอกปักเข้าไปเลยครับเอาละครับเดชสุริยาคิดหนักแล้วครับแบบนี้ขยับเดินครับเตะขาครับสับไปหีบครับขยับเข้าไปเสียบเข่าครับโอ้ดูฮะเริ่มจะตักตั้งลำได้แล้วครับหลังจากที่โดนศอกสะดุ้งไปช่วงต้นยกโอ้ไม่ใช่ใหญ่พลิกหยวกเลยนะครับไอรอนบอลครับใหญ่ของจริงเลยครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับกำลังหาช่องทางเจาะครับสับล่างไปแล้วครับเดชสุริยาโอ้เล่นงานลำตัวก่อนเลยครับแข็งแรงจริงๆครับไอรอนบอลครับดูจากจังหวะการเข้าออกแม่ดูครับดูคือใหญ่ด้วยแข็งแรงด้วยแล้วก็อาวุธเยอะด้วยนะฮะดูครับคือเขาซ้อมมายังไงเขาก็เอามาใช้ทั้งนั้นนะฮะอ๋อโอ้โหคู่นี้แลกศอกกันดุเดือดครับเดี๋ยวดูครับต้องมีแผลแตกแล้วครับแบบนี้ใครจะแตกก่อนครับฟันกันขนาดนี้ศอกมาอีกแล้วครับศอกอีกแล้วครับโอ้โหดูครับศอกโหดจริงๆนะต้องกอดเอาไว้ก่อนครับต้องไล่แขนเอาไว้ก่อนครับไม่ให้ฟันศอกได้ครับเดชสุริยาเรื่องเอาความเก่ามาช่วยเลยครับประสบการณ์ที่มีอยู่โอ้รับสองเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับแอนรอนบอลวันนี้หัวแข้งซ้ายครับโอ้อย่าอื้ออย่าตื้อครับแต่สุริยาครับต้องรีบโต้ครับต้องรีบโต้รีบเถียงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ก่อนเลยครับโอ้สองงัดอีกแล้วน่ากลัวจริงๆครับเดชสุริยาเองก็เป็นมวยที่ใช้สองได้ดีคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นี่ช่วงของไอรอนบอลนี่ซื้อยาวใหญ่กว่าครับนี่ฮะจังหวะฟันอีกมันจะถึงก่อนทุกทีครับหัวทิ่มครับจังหวะนี้เป็นจังหวะเสียหลักด้วยครับเตะขาครับโอ้โหดูครับอย่างที่บอกครับไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวครับใหญ่แล้วเก่งด้วยครับศอกมาศอกไปเดชสุริยาเดินกัดฟันสู้ครับกัดฟันสู้ครับศอกไปทีนึงก็ถือว่ามาสู้นะครับวันนี้ครับเดชสุริยาครับไม่ยอมถอยครับเจอสองไอรอนบอลอีกแล้วขยับเข้าไปว่ายังไงหมดยกซะก่อนครับโอ้โหมีย่อตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับเดชสุริยาต่อเพชรตะวันครับยังไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวโอ้โหบริเวณใต้ตาซ้ายครับมีของดีครับแตกนะครับไอรอนบอลไปโดนอะไรตรงไหนครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับต้นยกที่เดชสุริยาโดนก่อนครับโอ้โหขาสั่นเลยครับมีย่อไปเหมือนกันครับแต่ก็ถือว่าฟื้นเร็วมากๆครับนี่ฮะสองนี้ครับโอ้โหแต่หลังจากนั้นก็ถือว่าตั้งลำตั้งหลักได้เร็วครับจังหวะนี้จังหวะเสียหลักด้วยครับไม่แน่ใจว่าลอนบอลนี่โดนจังหวะไหนนะครับที่ทำให้เจ้าตัวแตกครับโอ้คือวางแผนมาใช้ศอกด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้ศอกเจอศอกครับคู่นี้น่าติดตามจริงๆครับแตกไปแล้วนะครับทางด้านของไอรอนบอลครับได้เลือดนะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะครับใครจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับศึกวันรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีครับพิกัด154ปอนด์นะครับต้องขอบคุณเลยนะครับสำหรับโกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับเอาละครับมาดูสงครามศอกกันต่อครับศึกวันดวลศอกครับไอรอนบอลได้ศอกได้แพ้ก่อนครับเดชสุริยาเองก็เอาแล้วครับสับขาไอรอนบอลเดินสู้ครับไม่ถอยให้เลยครับมาศอกอีกทีนึงแล้วต่อยหมัดเดชสุริยาพยายามปักศอกครับจังหวะกดแขนเอาไว้ครับมาตีเข่าโอ้โหบุกน่ากลัวจริงๆครับไอรอนบอลจังหวะโหดนี่แกฉายเป็นชุดเลยครับขวานี่โอ้โหต่อยเต็มลำตัวแม่ต้องเกรงท้องรับเลยนะครับขยับเข้าไปครับเดชสุริยาเองก็สู้ด้วยกลยุทธ์ของตัวเองนะครับคือเลือกออกครับยกนี้นี่ครับเอาแข้งซ้ายมาสู้ครับรอสกัดซ้ายอีกทีนึงไอรอนพยายามจะใช้ศอกยังคงเน้นศอกเหมือนเดิมครับแล้วก็มีหมัดเติมไปอีกเตะขาครับจังหวะนี้ประสานแข้งไม่โดนครับ
พยายามจะฟันศอกครับศอกอีกทีนึงมาตามครับเดชสุริยาคู่นี้นี่เน้นศอกสเปซการใหญ่แต่ว่าลุนบอลนี่ถือว่าอาวุธหลากหลายนะครับนี่นะครับโอ้โหวงในแต่ว่าโดนเหวี่ยงครับล้มลงไปลูกนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับนี่ครับลูกเก๋าครับเอาลูกเก๋ามาช่วยครับหลักเหลี่ยมมวยของเดชสุริยาประสบการณ์โชคโชนอยู่แล้วครับเพราะว่ายุวนามเนี่ย36ปีเข้าไปแล้วครับแต่ดูสภาพร่างกายยังยอดเยี่ยมครับซ้ายอีกทีนึงโอ้นี่ฮะต่อยด้วยความเก๋าต่อยด้วยเก๋าความเก๋าเลยครับซ้ายยาวๆครับสาดไปโดนเกี่ยวล้มไปอีกครับล้มบ่อยๆนี่อาจจะเสียความมั่นใจได้นะครับไอรอนบอลครับหัวแก้งขวาจะเต็มชายโครงยังรอรับก่อนนะครับเอาบวกกันแล้วครับโอ้โหเจอเลยครับเดชสุริยาแม่จังหวะบวกกันนี่เสียวจริงๆครับวันยกนี้นี่ดูเหมือนว่าเดชสุริยาจะใช้แผนตักเตะซ้ายครับซ้ายเน้นๆเลยครับจิ้มมาอีกทีนึงวงในก่อนเอาไว้ก่อนครับพยายามจะใช้เหลี่ยมก็จิ้มมาอีกทีนึงครับเอาละครับไอรอนบอลเจอความเก๋าของเดชสุริยาเข้าไปอึดอัดเหมือนกันแล้วครับรูปเกมของเขาครับพยายามจะใส่ความใหญ่บดเข้าไปเจอแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้บุกไปนี่ไม่มีหมดแรงจริงๆครับไอรอนบอลครับเดินบุกเดินติดตลอดครับแข้งขวาไปโอ้โหแบบขวาก็เต็มหน้าครับต้องเข้ารวบก่อนไว้ก่อนมันไม่หนักครับแต่ว่าถ้าโดนบ่อยๆมันก็ไม่ดีลุยต่อครับไอรอนบอลครับโอ้โหโดนอีกแล้วแม่ดึงหลบซ้ายให้ได้นะครับเจอสุริยาครับน่ากลัวครับนอกจากสองแล้วยังมีหมัดที่โอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับโอ้โหไต่เป็น question mark คิกนะครับสองอีกแล้วด้วยความใหญ่ของเขานี่คือเดินไม่หยุดครับไอรอนบอลสภาพร่างกายดีเยี่ยมครับศอกของเดชสุริยาครับรอปักศอกของไอรอนบอลไม่โดนเดชสุริยางัดศอกเหมือนกันครับโอ้โหวันนี้นี่ศอกใช้ได้ดีทั้งคู่หมดยกซะก่อนครับพักก่อนครับอันนี้งัดกันไปงัดกันมานะครับสำหรับศอกของเดชสุริยาแล้วก็ศอกของไอรอนบอลครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างเจ็บเลยครับไปดูครับไฮไลท์ครับนี่ครับทางด้านไอรอนบอลอีกเอาความใหญ่มาสู้ครับบดเข้าไปครับเดินต่อยโดนศอกครับแต่ว่าจังหวะนี้เจอเหลี่ยมของเดชสุริยาครับปัดล้มลงไปก็รอบวกสู้อยู่แล้วครับเดชสุริยาทั้งหมัดทั้งศอกครับหมัดนี้จิ้มซ้ายเน้นๆเลยครับสู้ด้วยประสบการณ์ความเก่าครับสู้ด้วยหลักเหลี่ยมมวยครับเพราะว่าตัวเองตัวเล็กกว่าครับก็ต้องใช้แผนนี้แหละครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายวันนี้ถือว่าเตะได้แม่นเลยครับอ่ะยกสุดท้ายครับยังเป็นไปได้หมดครับรูปเกมยังดูคู่ขี้มากๆครับสำหรับคู่นี้ยกนี้มีความหมายนะครับถ้าใครชนะนี่ก็ต้องถือว่าได้ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศศึกมวยรอบ Global House กลางปีในพิกัด154ปอนด์เลยนะครับจะไปรอพบผู้ชนะของคู่หน้าครับเดชฤทธิ์กับฮัสซันวาดานิลาครับไปชิงกันวันที่16ธันวาคมครับโอ้แข้งซ้ายยาวจริงๆครับไอรอนบอลยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับโอ้โหแข้งนี้เต็มๆครับโต้ขึ้นมาครับพยายามจะมีแข้งมาเสริมครับยกนี้ไอรอนบอลครับไอรอนเจอแข้งซ้ายขวาคืนเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันแล้วครับเอ้าเจอหมัดได้แข้งแต่เจอหมัดจังหวะนี้พยายามจะปีเข้าไปครับเดชสุริยาต้องฉากออกมาก่อนครับโอ้โหดูนะปะทะหน้าตรงปะทะซึ่งหน้าไม่ได้เลยครับเพราะว่าเล็กกว่าก็เหมือนกันเอาปิกอัพไปบวกกับ10ล้อแล้วครับ10ล้อตอนนี้เดินเข้าหาครับหาช่องโอ้โหหมัดฮุกซ้ายครับน่ากลัวครับแข้งขวาไปก่อนครับแต่นั้นเป็นหมัดนะครับไอรอนบอลไม่กลัวแล้วครับซ้ายกับขวาครับปะทะกันโอ้โหยกเทครับเทแบบนี้ไม่มีแต้มนะครับมวย3ยกครับดูครับลุกขึ้นมาลุยต่อครับพยายามฟันศอกก็ไม่โดนครับเจอรวบเอวเอาไว้ก่อนครับพยายามจะเอาคือเรียกว่าก่อนเผาเวลาครับเอาเหลี่ยมเอาทรงนะครับตอนนี้แต่ว่าก็ต้องออกอาวุธด้วยครับเดชสุริยาไอรอนขยับเข้าไปไปขวาครับผิดจัดโอ้มาชกทรงตั้งรับนะครับเดชสุริยาครับโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับลูกนี้ได้แล้วก็ออกครับแม่อาจจะขออีกสักนิดนะครับขอเป็นชุดครับสัก 2-3 แข้งเอาให้มันชัวร์ให้มันเซฟดีกว่า
ีครับแข้งซ้ายก็ยังทำงานได้ดีครับตอนนี้นี่ตีหัวเข้าบ้านแล้วครับเดชสุริยาครับไม่โอ้โหกระชากมาตีจังหวะนี้นี่ครับเลี่ยมเข่านี่ประสบการณ์ดีอยู่แล้วครับลูกเหลี่ยมลูกกระตุกกระชากนี่ทำได้ดีครับจังหวะนี้แต่ว่ายังหยุดไอรอนไม่ได้ครับโอ้โหดูฮะแกเดินแกโดนทุกยกครับไอรอนยกนี้นี่เดินเร่งแบบสปีดเกมเร็วเลยครับแข้งซ้ายของเดชสุริยารอสกัดอยู่ขยันจริงๆครับไอรอนบอลครับเดินแทบจะทั้งยกเลยครับเดชสุริยาก็ชกแบบสมตั้งรับเลยครับแหมเตะไปโดนเชือกครับแต่เชือกไม่ได้แต้มครับต้องไปให้โดนตัวครับโอ้โหก่อนอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับกรรมการแยกออกมามาแล้วครับ30วินาทีสุดท้ายครับแข้งของไอรอนซ้ายขึ้นมาครับเจอหมัดโอ้โหดูครับก็ถือว่าทันกันนะครับอาวุธเพียงแต่ว่าสู้กันคนละแผนเท่านั้นเองครับคนนึงบุกคนนึงตั้งรับครับโอ้ยอย่างนี้ต้องดูนะครับว่ากรรมการชอบแบบไหนครับมวยบุกก็เป็นของไอรอนบอลครับมวยตั้งรับสวยงามก็เดชสุริยาต่อเพชรตะวันครับก็แล้วครับคู่ขี้เลยครับนี่จะหมดยกแล้วครับไอรอนนี่จะเดินจนถึงระฆังยกสุดท้ายดังเลยหรือเปล่าครับนี่ครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหแม่ดูมั่นอกมั่นใจทั้งคู่ครับโอ้หน้าลุ้นหน้าเชียร์ครับคู่นี้ครับคะแนนต่อยังไงครับมาวัดกันแล้วครับว่ากรรมการที่ชอบแบบไหนมากกว่าครับหมัดนี้โดนครับจิ้มขวาและซ้ายละนี่ฮะเตะได้แต่โดนหมัดโอ้โหหน้าหงายเลยครับดูครับโอ้จังหวะแข้งก็สวยนะครับได้แล้วก็ดีดออกนะครับเดชสุริยาจังหวะร่วงในตีครับโอ้โหเต้นตีแรงครับไอรอนบอลแต่ว่าพลิกลูกนี้สวยครับโอ้ถ้าเป็นมวย5ยกได้เฮเต็มเฮเต็มเลยครับโอ้โหเต็มลิ้นปี่ะเดี๋ยวมาดูครับใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในศึกบอลโลกรอบฮอสกลางปีนะครับเป็นคนแรกครับพิกัด154ปอนด์ครับอีกไม่กี่อึดใจครับพร้อมแล้วไปพบกับคุณนัทวีเลยครับเอาละครับดูเดือดเหลือเกินครับคู่4วันนี้ครับเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป Ladies and Gentlemen after 3 rounds of exciting Muay Thai action and the winner is the blue Germany, Aaron Dorn takes the win and heads through to the final. Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ